Come with me สิ่งดีๆรออยู่นะเมื่อเป็นข้าวเป็นข้าวแล้วทำไงมันกินกับอะไรก็ได้ไข่น้ำพริกทำแบบข้าวต้มเอาง่ายกินกับเกาเหลาได้กินกับเกาเหลาก็ได้อะไรที่คุณเอาข้าวเข้าไปแจกไปด้วยรู้เหลือแจกได้หรือเปล่าง่ายเลยเนี่ยไปซื้อแกงแกงอะไรก็สมัครเนื้อหมูหมาอะไรปูแต่ไก่ไม่ได้นะครับไม่กินหมาไม่กินนะหมาไม่กินอะไรอย่างเงี้ยโผล่ลงไปแล้วก็ตักกินอร่อยมากครับจริงๆมันจะนี่พูดแล้วน้ำลายไหลเลยมันจะมันกว่าข้าวอร่อยกว่าข้าวแล้วอยู่ท้องกว่าข้าวลูกเดือยที่ท่านผู้ชมรับประทานหรือว่าดื่มไปพร้อมๆกับน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะมีประโยชน์กับเรามากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างที่โบราณเขาว่าเป็นยาเย็นใช้บำรุงไตปอดหรือไม่ก็แก้อักเสบนะคะวันนี้นะคะดิฉันมีวิธีมาแนะนำสำหรับใครนะคะที่ว่าเป็นโรคเกาต์อยู่นะคะควรที่จะรับประทานลูกเดือยนะคะเพราะว่าลูกเดือยนี้นะคะช่วยขับกรดยูริกแล้วก็ขับหินปูนนะคะที่อยู่บริเวณตามข้อเข่าของเรานะคะโดยที่ท่านผู้ชมนะคะนำลูกเดือยนะคะไปหุงพร้อมๆกับข้าวสวยนะคะโดยปริมาณอย่างละเท่าๆกันนะคะทีนี้นะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำลูกเดือยไปด้วยนะคะทำแบบนี้นะคะ7วันค่ะโดยที่ว่าคุณนะคะจะต้องรับประทานลูกเดือยนะคะให้ได้ปริมาณ 80% ของอาหารที่ท่านรับประทานนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะลูกเดือยนะคะยังให้ประโยชน์และสรรพคุณอีกหลายๆด้านเลยทีเดียวลูกเดือยจัดเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายอย่างวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสโดยเฉพาะวิตามิน B1 ที่มีปริมาณสูงมากนอกจากนี้นะคะยังมีกรดอะมิโนหลายชนิดที่สูงกว่าความต้องการตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอาทิเช่นกรดกลูตามิกลูซีนอะลานีนโปรลีนวาลีนฟีนิลอะลานีนไอโซลูซีนอะจินีนเป็นต้นและยังมีกรดไขมันจำเป็นชนิดที่ไม่อิ่มตัวอย่างกรดลิโนเลอิกกรดโอเลอิกและกรดไขมันชนิดอิ่มตัวอย่างปาลมิติกและสเตียริกอีกด้วยค่ะแล้วนอกเหนือจากพอพี่ทานไปแล้วเอาวิธีหุงก่อนไหมเมื่อกี้ยังไม่เข้าวิธีหุงนะเอาวิธีหุงเหมือนเห็นบอกว่าเหมือนข้าวเหนียวเหมือนข้าวแต่ว่าหุงแบบข้าวเหนียวต้องแช่ก่อนต้องแช่ไว้คืนนึงอ๋อคือซื้อมานะฮะแช่ไว้คืนนึงเอางี้ดีกว่าคือปกติแล้วคนสมัยนี้ถ้าจะให้มาหุงกินทุกวันคงเป็นไปไม่ได้นะมันลำบากเพราะอาชีพของคนบางทีมันต้องทำนู่นทำนี่หรือว่าคุณป่วยอยู่เงี้ยคุณจะขย่งมาหุงแล้วก็ขย่งไปหุงเงี้ยมันไม่ได้ทำชดทีเดียวเอาผมใช้วิธีคือหุงทีหนึ่งก็เท่ากับหม้อหนึ่งอ่ะสำหรับกินสักประมาณ7วันง่ายเลยหม้อหนึ่งก็คือวันก็กินแค่มื้อเช้ามื้อเดียวนะกินมื้อเช้าแล้วก็ปริมาณเท่ากับข้าวที่เรากินกับแกงหนึ่งทัพพีสองทัพพีว่ะเออใช่ประมาณนั้นกินประมาณนั้นเลยเฮ้ยหุงง่ายๆคือเราแช่ไว้ทั้งคืนซื้อมาฉีดถุงแช่ล้างน้ำสักหน่อยแล้วกันให้ฝุ่นออกแล้วก็ฉีดถุงแช่ไว้เหมือนซาวข้าวธรรมดาเลยธรรมดาแล้วใส่น้ำพอตื่นเช้าก็ลินแล้วก็ล้างซาวสักที2-3 ครั้งให้กลิ่นมันออกให้เยอะค่ะเพราะปกติแล้วคนไม่เคยกินเนี่ยอาจจะกลิ่นมันจะอับค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีกลิ่นถ้าล้างก่อนล้างเสร็จสามน้ำเสร็จแล้วทีนี้ค่อยเข้าไปหุงผงก็ใส่หม้อของข้าวไฟฟ้าเหมือนปกติเลยใช้น้ำเยอะกว่าปกติไหมครับพี่ก็สักสามเท่าหรือว่าสามเท่าข้าวอ่ะข้าวหอมเนี่ยปกติแล้ว1.5แล้วใส่น้ำเนี่ยเหมือนทุกอย่างก็ใส่น้ำขีดหนึ่งอันนี้ก็นิ้วเลยอ๋อสองข้อสองข้อสามข้อใส่ไปเลยคือหุงครั้งแรกคุณก็กล่าวแล้วใส่น้ำเยอะมันก็จะกลายข้าวต้มถ้าใส่น้ำน้อยมันก็จะพอดีแต่ถ้าน้อยเกินไปไม่ได้มันจะแข็งใส่น้ำสักสามเท่าแล้วก็หุงมันจะสุกช้ากว่าข้าวนิดนึงก็เหมือนนั่นแหละมันก็จะเด้งออกมาแล้วก็นี่เกลถามนี่คือเกลจะไปทดลองแล้วนะต้องทดลองแล้วจะบอกก็ได้แล้วหุ่นจะเฟิร์มอันเนี้ยสำคัญเราทานสบกัญญาไม่เกลนะครับกินจริงๆนะครับ3เดือนมาเจอนะครับโอ้โหโอ้จริงนะพี่เขาทดลองจริงนะต้องกินนะ
การันตีนะการันตีเมื่อก่อนพี่อ้วนกว่านี้หรอเมื่อก่อนฮะผู้ชายท้องนะครับเคยเจอไหม8เดือนท้องไดโนเสาร์สองท้องเนี่ยคือง่ายเลยกิโลละกิโลคือทุกคนจะเจอแล้วทุกคนจะทักอ่ะอ่ะพี่เมื่อไหร่คลอดถ้าเมื่อไหร่คลอดมันก็ต้องประมาณ8เดือนถูกป่ะเจอ9เดือนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบท้องน้อยๆ2 3เดือนแล้วบอกเมื่อไหร่คลอดมันไม่ใช่เชื่อมั้ยครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับมาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับง่ายๆแบบนี้ก็ลงมือทำกันเลยนะครับเพื่อชีวิตที่ไม่อ้วนลงพุงและปลอดภัยจากโรคร้ายยังไงล่ะครับนะแล้วจะมีคนบรรลุคำอย่างเงี้ยนะเราเชื่อเหมือนจะเริ่มทำอะไรจะทำสนุกสนานนะแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ถ้าแค่นี้ก็โอเคเหมือนคนท้องช่วงต้นไปแต่ไม่นานก็จะมีลูกแต่มันบวมที่อื่นด้วยอ้วนด้วยหน้านี่กลมบวมคางบวมคือบวมแล้วรู้ว่าคนป่วยอ่ะ